การเกมโชว์ที่ไม่จำกัดแนวเพลงที่จะทำให้คุณท้าทายและก้าวข้ามความสามารถของคุณและพิเศษไปกว่านั้นคือคุณต้องร้องเพลงคู่กับศิลปินจากทั่วประเทศจะได้ร้องเพลงคู่กับศิลปินกี่คนขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในรอบที่แล้วคุณเอฟสามารถผ่านศิลปินคนที่11อย่างคุณเชนคาเชนมาได้และศิลปินคนที่12เขาต้องร่วมโชว์กับคุณแดงมอคค่าการ์เดนในบทเพลงสกาวเรตี้น้องเอฟจะทำออกมาถูกใจกรรมการหรือไม่ไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับแต่งตัวไม่ต้องกลัวรถสิบล้อชนเลยนะฮะผมเป็นแฟนกับคุณนะผมชอบมากเพลงรักเมืองไทยเนี่ยพี่นิวสกอร์ชอบเอาเพลงคุณไปร้องมากเลยเป็นเพลงที่น่ารักสนุกมาเพลงนี้เพลงแร็กเก้ไม่เคยเกิดขึ้นในรายการมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวถามเจ้าของบทเพลงเลยกว่ามันเป็นยังไงครับเพลงนี้ก็เพลงนี้ก็เป็นอย่างความทะเลนความสนุกนะครับผมก็แบบมันจะไม่ซีเรียสครับครับผมยังไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องซีเรียสมันเอาละเป็นกำลังใจให้เพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงที่ไม่ถนัดนะครับคุณผู้ชมครับคุณต้องสู้มันไปให้ได้นะฮะเป็นกำลังใจให้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจเนื้อเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมสามารถขอดูเนื้อเพลงจากทางรายการได้แต่จะต้องแลกมากับการถูกหักคะแนน1คะแนนเพราะฉะนั้นจะดูหรือไม่ดูครับเลือกไม่ดูครับเลือกไม่ดูเนื้อหรือไม่ดูน้องเขาเลือกที่จะไม่ดูเนื้อไม่ดูเนื้อครับเอาล่ะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินคนที่12ครับคุณแดงมอคค่าการ์เด้นสกาวาไรตี้ครับเชิญกราบสวัสดีมินลักษณ์เพลงทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเอฟแล้วก็พี่แดงมอคค่าการ์เด้นนะครับผมท่านพร้อมจะเต้นหรือยังครับผมถ้าเต้นถ้าเต้นแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวู้ฮึ่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 เฮ้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 นี่มันเพลงอะไรบางคนฟังแล้วเขาก็เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาบางคนเขาก็เรียกแร็กเก้ให้บางคนเขาก็เรียกสกาสกากระโดดฉีกแข้งฉีกขาเขาเรียกสกาหรือว่าแร็กเก้ใส่หมวกใส่แล้วมันดูดีตรงไหนบางคนหน้าตาก็ไม่ให้แต่ว่าใส่ไว้แล้วให้มันดูสกาเพื่อนผมนี่เขาก็ถักเดสล็อกมีคนเขาบอกว่ามันน่ะเท่นักหนานั่นยังไม่พอถ้ามันจะกลัวภรรยาเขาบอกแก๊งสามชาติจะกลัวภรรยากันทุกคนมันก็เริ่มสับสนฮะเป็นความคิดชอบกลของคนที่ไม่เข้าใจตกลงพวกผมมาเล่นอะไรครับตกลงพวกผมมาเล่นอะไรแร็กเก้ใช่ไหมหรือว่าสกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพลงอะไรบางคนฟังแล้ว
ก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกเร็กเก้บางคนก็เรียกสกากระโดดฉีกแข้งฉีกขาเขาเรียกสกาหรือว่าเร็กเก้เฮ้ยนี่เพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกเร็กเก้บางคนก็เรียกสกากระโดดฉีกแข้งฉีกขาเขาเรียกสกาหรือว่าเร็กเก้ย่อได้ย่อกันย่อกันทั้งนั้นแล้วมันไม่ดีแล้วดูดวันละสองทีก็พอก็พอดูดแล้วก็มานั่งหัวล้อสองทีไม่พอฉันคงต้องขอเบิ้ลพวกฉันก็เต้นกันอยู่เพลินเพลินมอคากาเด้นก็เต้นกันอยู่เพลินเพลินถ้าใครอยากเบิ้ลอะขอเสียงหน่อยใส่ย่อมาครับผมใส่ย่เฮ้ยนี่เพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกเร็กเก้บางคนก็เรียกสกากระโดดฉีกแข้งฉีกขาเขาเรียกสกาหรือว่าเร็กเก้เฮ้ยนี่เพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกเร็กเก้บางคนก็เรียกสกากระโดดฉีกแข้งฉีกขาเขาเรียกสกาหรือว่าเร็กเก้วู้เฮ้ยน้องอาตีพี่อามบุญสำลีแล้วก็อยู่บางกวยส่วนสำรวยอยู่บางกะดีสำลีก็ขายหวยสำรวยก็ขายสำรีมีแบงค์มันก็รวยถึงมาสำรวยขโมยหวยหนีหนีไปภาคใต้ภาคเหนือขึ้นรถลงเรือวิ่งหนีหนีไปแล้วก็หนีไม่พ้นแล้วหนีไปจนเมืองชลบุรีสำลีโดดด่าสำรวยว่าให้สำรวยหน้าอะไรครับกระเทยเมายาบ้าเอออ่ะเป็นยังไงบ้างเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็สนุกครับสนุกสนุกครับผมก็ไม่เคยร้องเพลงนี้แล้วสนุกขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันครับเป็นยังไงบ้างครับแดงครับดีครับผมว่าสนุกดีครับได้แจมได้ร้องกับแบบนะบางทีเอฟเขาไม่ได้ห่วงรออะไรเมื่อกี้นี้แต่ก็มีกังวลอยู่บ้างครับผมและท้ายเห็นรู้สึกว่าช่วงคุณสำรวยเนี่ยครับผมคุณกังวลอะไรเปล่าเหมือนตอนนั้นเหมือนจะหลุดด้วยก็เขาเรียกอะไรสติไม่ดีมันจะไม่สำรวยนะมันจะเป็นสำอย่างอื่นแทนนะเลือกใช่ใช่ครับใช่ครับก็มันสนุกอะครับมันก็แบบมันก็ลืมว่าเอ้ยมันต้องกลับมาแต่แบบก็ต้องขอบคุณพี่แดงครับที่ช่วยประคองคือแบบว่าปึ๊บแทนท่อนที่ผมหายไปอะไรอย่างเงี้ยสำรวยเป็นน้องอาตีพี่อามบุญสำลีแล้วก็อยู่บางกวยส่วนสำรวยอยู่บางกะดีเอาละขอบคุณนะฮะขอบคุณแดงนะครับขอบคุณครับมาที่พี่เพ่งบ้างเป็นยังไงบ้างครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ผมเป็นห่วงเยาวชนไทยครับ มันจะคาบเกี่ยวนะตอนนี้คือหนูจะไปสวยเลยหรือหลังจากนี้หนูจะไปติดคุกเลยก็แล้วแต่คือ มันจะอยู่เงี้ยก้ามกึ่งก้ามกึ่งคุณผู้ชมฮะถ้าจากภาพเนี่ยที่เอาผ้าปิดขาเนี่ยไม่ได้กลัวโป้นะฮะแต่ขาใหญ่มากโ ทษนะอยู่โรงเรียนหนูเล่นเตะตะกร้อด้วยเปล่าลูกเล่นตะกร้อด้วยเหรอเนี่ยขึ้นมาดิขึ้นมาดิเดี๋ยวนะโทษนะที่ดึงเนี่ยคือไม่ได้กลัวโผล่มากเลยนะเมื่อกี้ท่าเต้นเลยสมมติไม่มีเพลงถ้าไม่มีเพลงหนูเต้นได้ไหมเต้นได้ปะเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรเดี๋ยวนะอะไรของมึงเนี่ยไม่มีเพลงก็เต้นได้คนบ้าอะไรไหนเอามือแตะตัวพี่ดิอะไรจังหวะมาปึ๊บแตะด้วยแตะด้วย
คขอบคุณมากลูกเอ้ยไปเสร็จรายการแล้วช่วยแบบนะเหม็นเปรี้ยวมากเลยลูกเอ้ยเอาล่ะขอบคุณด้วยไปฝั่งพี่เท่งครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้สกาวาไรตี้วาไรตี้จริงๆครับครับเพลงนี้มันไม่ต้องคอมเมนต์แล้วมากเลยฮะคนรอบข้างสนุกสรรพคุณตอบโจทย์ชัดแล้วครับพี่หนูล่ะครับมันมีมั่วตอนหลังแต่ไม่เป็นไรมันก็ยังสำรวจสำรีอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นมันเป็นฟิลอย่างที่แดงบอกมันเป็นฟิลสดตอนนั้นก็ถือว่าสร้างบรรยากาศตรงนั้นได้ก็จบแล้วแค่นั้นเองครับขอบคุณพี่เท่งครับพี่หนูครับครับครับเอาล่ะมาลุ้นกันคุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าจะถูกใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านหรือไม่เขาอุปกรณ์ให้กับแดงด้วยครับผมจะเริ่มจากคณะกรรมการของเราก่อนนะครับเริ่มที่พี่หนูก่อนขอให้โชคดีรวมแล้วจะต้องได้23คะแนนขึ้นไปครับและพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับพี่หนูให้นี่ก็ตลกอีกแล้วยังมีเวลาตลกแล้วเนี่ย9คะแนนเอ๊ะทำหน้านิ่งด้วยเออเอาล่ะทีนี้ไปฝั่งพี่เท่งกันบ้างนะครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับและพี่เท่งให้9คะแนนรวมแล้วได้18คะแนนแล้วก็ขาดอีกเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นเองนะครับต้องมาลุ้นกันที่ศิลปินของเรานะครับว่าจะถูกใจเขาหรือไม่และคุณแดงม็อกค่าการ์เด้นจะให้กี่คะแนนครับและคุณแดงให้9คะแนนรวมทั้งหมดเป็น27คะแนนผ่านและมีเงินรางวัลสะสมเพิ่มไปอีก 5,000 บาทรวมของเดิมเป็น155,000 บาทโอ้ให้ก้าวทั้งสองท่านเลยทั้งพี่หนูแล้วก็พี่เท่งด้วยพี่เท่งก่อนครับถือว่าตอบโจทย์ชัดเจนครับสนุกสนานฮะครับพี่หนูแล้วครับมันก็ยังอยู่ในเกมอะไรที่มันไม่สมบูรณ์เราก็ต้องตัดคะแนนไปครับครับก็คือท่อนที่ใช่ครับที่หลุดกันก็คือชัดเจนครับแล้วขอบคุณพี่เท่งและพี่หนูนะฮะให้คะแนนเยอะมากต้องมาฝั่งนี้แล้วคุณแดงเองก็ให้9คะแนนเยอะมากเลยพี่ก้าวนี่คือแบบผมให้ความแบบการร่วมการร่วมกันในเพลงในการแจมกันไม่เคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อนครับแต่ว่ามันมีอะไรปุ๊บเราก็แบบเล่นด้วยกันหันไปเล่นกับคนฝั่งนู้นฝั่งนี้ด้วยกันครับครับแต่ว่าก็แค่1คะแนนก็คือจากการที่กังวลเนี้ยครับขอบคุณครับครับนี่คือคุณแดงม็อกค่าการ์เด้นนะฮะจะมีเพลงอะไรสนุกๆให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามมั้ยครับนี่ก็จริงแล้วก็มีเพลงล่าสุดของเราเป็นฮักสาวตาสังแล้วก็เพลงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแน่ใจหรือเปล่าอยากร้องเพลงอะไรครับแน่ใจหรือเปล่าครับเอาลองดูครับแน่ใจหรือเปล่าพูดมาแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจหรือเปล่าพูดมาแน่ใจหรือเปล่าแน่จริงหรือเปล่าพูดมาแน่จริงหรือเปล่าแน่จริงหรือเปล่าฉันไม่ใช่คนหูเบาทั้งเพลงมีเนี่ยแน่ใจหรือเปล่าแค่นี้เหรออ๋อนี่คือท่อนฮุกแต่จริงๆแล้วคือมีเนื้อเพลงด้วยและนี่คือคุณแดงม็อกค่าการ์เด้นขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการของเราเนี่ยต้องบอกว่ามีสีสันเยอะมากเลยคุณเอฟทำคะแนนไปได้สูงเลยทีเดียวสำหรับบทเพลงนี้เก่งจริงๆเลยครับและศิลปินหลังประตูจะมีใครบ้างและเขาจะเลือกใครเป็นคนที่13ช่วงหน้าห้ามพลาดครับในช่วงที่แล้วคุณเอฟได้ร่วมโชว์กับคุณแดงศิลปินคนที่12และเขาก็สามารถผ่านมาได้และตอนนี้ศิลปินคนที่13คุณเอฟจะเลือกใครและศิลปินหลังประตูจะทำให้คุณเอฟหนักใจหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมกับเขากันเลยครับและใครจะเป็นศิลปินคนที่13ไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับเชิญศิลปินทั้งหมดของเราในกลุ่มนี้ครับเอาล่ะเห็นศิลปินของเราแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเลยครับพอเห็นศิลปินก็ตื่นเต้นครับก็ครับทุกคน
มีของหมดเลยคนเก่งมากๆของนี่คืออะไรของอะไรของก็คือมีความสามารถมากความสามารถครับพูดให้ชัดเลยครับของอะไรนะเอาละมาทำความรู้จักแต่ละท่านเลยท่านแรกนะครับคุณโปเต้วงมีนครับวันนี้มาร้องเพลงแบบชิวๆฮะวันนี้ผมฮิวมาทั้งวงนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวงมีนะฮะต้องบอกว่าเขานะฮะตอนนี้เป็นเจ้าของเพลงฮิตหมายความว่าอะไรแม่เพลงนี้ฟังแล้วคืออันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะคุณโปเต้ครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรนะครับเคยได้ยินเพลงนี้เคยได้ยินครับเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์นะครับผมมาถึงสาวสวยท่านนี้โหชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะฮะดีใจกับเธอด้วยนะครับและสาวสวยท่านนี้คือน้องพันธ์วรการครับนักร้องตาดำๆอย่างพี่ขอใช้พลังเสียงที่มีในเพลงนี้นะคะนี่เป็นทั้งศิลปินด้วยเป็นนักแสดงด้วยนะฮะฉายานักร้องตาดำๆนะคะน้องพันธ์คะวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะไม่รักดีของพี่อู๋หฤทัยค่ะไม่รักดีน้องพันธ์สามารถเปลี่ยนท่าได้แล้วนะคะใช่ไหมคะเป็นไงบ้างชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงบ้างก็โอเคค่ะสบายค่ะเออโอเคมาอีกท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณเบสทิตตินันครับผมถ้าอยากเปลี่ยนเพื่อนรักเป็นรักเพื่อนมาสะเทือนกับเพลงผมได้เลยครับผู้ชมท่านนี้นะเป็นนักร้องหนุ่มหน้าคมดีกรีแชมป์ The Voice 4เลยวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเบสครับเพลงแค่ไหนแค่นั้นครับผมแค่ไหนแค่นั้นเพลงตัวเองเลยนะครับเอาทีละเพลงเลยเอาของโปเต้ก่อนครับผมก็เพลงนี้มันจะเป็นเนื้อหาแบบว่าเหมือนสับสนว่าเราจะเลือกอะไรอะไรเงี้ยคือเราต้องตีความหมายเพลงนี้ก็คือความยากคือการตีความหมายร้องยังไงให้รู้สึกอะไรเงี้ยครับครับผมก็พี่พันธ์นะครับก็เพลงนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้พลังเสียงเยอะเพราะว่าเพลงนี้เป็นออริจินอลเป็นพี่อุเป็นเพลงร็อกต้องใช้พลังเสียงต้องชัดเจนในการออกคำอะไรเงี้ยครับครับผมเพลงสุดท้ายครับของคุณเบสครับแค่ไหนแค่นั้นเพลงนี้เป็นไงเพลงนี้ยากด้วยครับร้องมีโน้ตสูงๆเยอะมากครับใน3เพลงนี้มีเพลงที่กังวลที่สุดไหมมีแน่นอนครับเอาล่ะแต่ยังไงก็ต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ1ใน3ท่านนี้ใครที่จะเป็นศิลปินคนที่13ต่อไปนะครับและน้อง F จะเลือกใครครับเลือกพี่เบสครับเลือกน้องเบสครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาออกรายการนี้นะครับเอาล่ะเพลงนี้แค่ไหนแค่นั้นเป็นซิงเกิลของคุณเบสเลยใช่ครับผมเอาล่ะฮะสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการร้องเพลงนี้คืออะไรเรื่องลมครับเพราะว่าเพลงนี้จะมีการหลบเสียงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็คำที่ตัดไปเป็นเสียงจริงที่ค่อนข้างสูงเช่นกันไงเสียงเราธรรมดาเนี่ยสมมติเราร้องธรรมดาใช่ครับผมแต่มันจะมีไปเสียงหลบเสียงหลบสูงๆแบบนี้แบบนี้แล้วก็กลับมาเสียงธรรมดาแบบนี้คุณผู้ชมนะใช่ครับแบบนี้เลยในตอนเดียวกันใช่ครับอันนี้คือที่ต้องระวังเอาละครับและนี่คือศิลปินคนที่13นะครับคุณเบสนะครับจะร้องเพลงแค่ไหนแค่นั้นแต่แน่นอนครับถ้าเพลงนี้น้องเอฟจำเนื้อไม่ได้สามารถขอดูเนื้อเพลงกับทางรายการของเราได้แต่ต้องแลกมากับการถูกหักคะแนน1คะแนนครับเพราะฉะนั้นจะดูหรือไม่ดูครับเลือกไม่ดูครับไม่ดูครับเอาละขอให้โชคดีทั้ง2ท่านกับเพลงนี้ครับแค่ไหนแค่นั้นกับคุณเบสทิตตินันครับเชิญครับcha da da cha cha da da cha oh ลบตัวเองมันออกช่างง่ายได้ลบหัวใจไม่เคยลบพ้นเลยแอบไปคิดมากกว่าคนคุ้นเคยทุกวันฉ
ฉันได้แต่ห้ามใจเพื่อนรักเปลี่ยนเป็นรักเพื่อนได้ไหมบอกไปกลัวเธอเกลียดฉันเป็นได้แค่ไหนก็แค่นั้นแค่ได้รักเธอแม้ว่าเธอไม่รักกันก็ขึ้นสวรรค์ในใจแล้วได้แค่ไหนก็ไม่รู้รู้แค่รักเธอแม้จะไม่มีทางรักแล้วจะให้ทำยังไงให้ใจลืมเธอคงไม่ไหวจริงจริงตั้งแต่วันข้ามเส้นไปรักเธอรับมือตัวเองไม่ได้ยิ่งใกล้กันมันยิ่งไม่คุ้นเคยซ่อนตัวกลัวเธอจะรู้ใจเปลี่ยนรักเปลี่ยนเป็นรักเพื่อนได้ไหมออกไปกลัวเธอเกลียดฉันเป็นได้แค่ไหนก็แค่นั้นแค่ได้รักเธอแม้ว่าเธอไม่รักกันก็ขึ้นสวรรค์ในใจแล้วเป็นได้แค่ไหนก็ไม่รู้รู้แค่รักเธอแม้จะไม่มีทางรักแล้วจะให้ทำยังไงให้ใจลืมเธอคงไม่ไหวจริงจริงเป็นได้แค่ไหนก็แค่นั้นแค่ได้รักเธอแม้ว่าเธอไม่รักกันก็ขึ้นสวรรค์ในใจแล้วเป็นได้แค่ไหนก็ไม่รู้รู้แค่รักเธอแม้จะไม่มีทางรักแล้วจะให้ทำยังไงให้ใจลืมเธอคงไม่ไหวได้ขึ้นไหนก็แค่นั้นและนี่คือคุณเบสสิทธินันท์ครับโอ้โหฟังแล้วเสน่ห์เยอะมากบนเวทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ปกติผมเป็นแฟนคลับคุณอยู่แล้วนะฮะครับครับถามเบสดีกว่าครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร้องเพลงน่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นพี่เบสมั้งครับพี่เบสป่ะคือตื่นเต้นมากเพราะว่าดิกีพี่เขาคือเป็นแชมป์ The Voice 4ใช่ไหมครับ The Voice 4ครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาร้องกับเขาครับเอาล่ะแค่ไหนแค่นั้นเพลงนี้ครับคุณเบสเมื่อกี้ได้ร่วมร้องเพลงกับน้อง F เป็นยังไงครับคือเขาเป็นคนที่มีเสียงที่ค่อนข้างสูงกว่าผมจริงมาร้องเพลงเดียวกันเงี้ยก็รู้สึกว่ามันกลืนกันในบางส่วนที่ผมไม่สามารถไปทดแทนได้เงี้ยครับก็แบบว่าเติมเต็มกันเลยใช่ครับอันนี้คือคำชมมากกว่านะฮะเป็นคำชมโอ้โหคำชมนะฮะเอาล่ะนี้เข้ามาฝั่งกรรมการของเราบ้างครับเชิญพี่เท่งครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แค่ไหนแค่นั้นครับพี่อู้มันไหลลื่นดีอ่ะคือมันมีข้อเปรียบเทียบนิดนึงคือเวลาเบสร้องเนี่ยเสียงมันส่งถึงคนดูทั้งอารมณ์ด้วยแต่เวลาเอฟร้องอ่ะมันยังไม่ถึงคนดูอ่ะความเจ็บความอารมณ์เพลงอ่ะติดแค่อารมณ์เพลงนิดเดียวเองเทคนิคเขาดีทุกอย่างความสามารถในเขาสกิลในเขาได้อยู่แล้วแต่ก็ยังจับผิดโดนจับผิดอยู่ด้วย F อ่ะคือเสียงประสานนั่นแหละมันจะมีบางโน้ตนิดนึงแค่นั้นเองนิดนึงจริงๆนะครับแต่มันจะมีอยู่สัก 2-3 ครั้งมันยังขี่กันไงในขณะที่เบสเขาร้องตรงแต่ว่าความเท่ากันเนี่ยโอเคเพลงนี้ค่อนข้างกลืนแต่ว่ามันจะมีโน้ตที่มันนิดเดียวเท่านั้นเองขอบคุณพี่หนูพี่เท่งครับชอบเหมือนกันผมส่วนตัวผมชอบนะที่ SV นี่ผมก็พูดกับทีมงานแล้วเฮ้ยเขาเป็นคนกล้ามากนะนึกออกมั้ยฮะมันพลาดแล้วพลาดอีกพลาดแล้วพลาดอีกและคําว่าพลาดเนี่ยครับมันทําให้กลายเป็นสกิลของเรานั่นเองในวันหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่คุณเป็นเอาล่ะและในรอบนี้คุณผู้ชมครับกับเพลงนี้แค่ไหนแค่นั้นกับศิลปิน
คนที่13นี้นะฮะต้องมาลุ้นกันว่าน้องเอฟนั้นจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่แต่อย่างน้อยต้อง23คะแนนขึ้นไปนะครับขอให้โชคดีครับขออุปกรณ์ให้กับเบสด้วยครับเอาละครับผมจะเริ่มต้นที่ศิลปินของเราก่อนนะครับมาลุ้นพร้อมกันครับว่าคุณเบสนั้นจะให้กี่คะแนนครับและเบสให้9คะแนนครับโอ้โหให้เยอะมากเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเขานะครับและตอนนี้ข้ามาฝั่งพี่เท่งก่อนนะครับว่าพี่เท่งนั้นจะให้กี่คะแนนครับขอให้รวมแล้วนะฮะได้23คะแนนขึ้นไปนะครับและพี่เท่งให้คะแนนรวมเป็น18คะแนนแล้วขาดอีกเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับมาลุ้นกันที่พี่หนูต่อเลยนะฮะอย่างน้อยต้องได้5คะแนนขึ้นไปครับคุณผู้ชมครับถึงจะผ่านเพราะฉะนั้นพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับและพี่หนูให้9คะแนนรวมทั้งหมดเป็น27คะแนนผ่านและมีเงินรางวัลสะสมเพิ่มไปอีก 5,000 บาทรวมของเดิมเป็น 110,000 บาทครับอันนี้ให้9ทั้ง2ท่านเลยทำไมครับเราจะสังเกตนะ F เนี่ยจะได้9อยู่เรื่อยๆครับเหมือนจากมาตรฐานจะเป็น9เลยนะค่อนข้างสูงเลยใช่ค่อนข้างสูงมาตรฐานเขาค่อนข้างสูงยิ่งเป็นถ้าเป็นเพลงแนวป๊อปแนว R&B อย่างเงี้ยมันเขาทําได้ดีเป็นทางเขาเลยเป็นทางเขาก็คือพอเป็นแนวอย่างเนี้ยเขาสามารถมากๆความสามารถเขาถึงก็คือ9คะแนนแต่ที่ตัดไปก็อย่างที่บอกกันคุยไปแล้วครับเขากล้าแต่อย่างที่น้องซีว่าเนี่ยกล้าเรื่อยๆแต่วันนึงก็ต้องเป๊ะจนได้ขอบคุณพี่เท่งครับพี่หนูครับเอาล่ะมาถามศิลปินของเราบ้างดีกว่าเพราะอะไรฮะด้วยโทนเสียงของน้องเขาครับคือเหมาะกับการร้องเพลงแนวนี้อยู่แล้วผมว่านะแล้วก็เขาสามารถสูงขึ้นไปได้อีกคิดว่าน้องเก่งอยู่แล้วครับเลยให้9ครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะเอาละเบสครับจะมีแต่จริงๆผมตอนนี้ซิงเกิลก็ออกแล้วแต่ถ้าหนูว่ามีแฟนๆหรือน้องๆหรือแม้กระทั่งตัวผมเองที่ติดตามคุณเนี่ยผมต้องทำยังไงก็เข้าไปใน Facebook หรือว่า IG ก็ได้ครับครับ Facebook ก็เป็นทิศทินานอ้นปานครับเป็นภาษาไทยถ้าไม่เจอยังไงก็เสิร์ชใน Google ได้เลยครับมันจะขึ้นชื่อจริงให้เลยฮะครับผมก็เข้าไปดูอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยเพลง cover มาล่าสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลายปีหรืออาจจะต้นปีจะมีเพลงใหม่ใหม่คือปีหน้ามีเพลงใหม่ให้ชมแน่นอนแต่ตอนนี้ฝากไว้ก่อนกับเพลงแค่ไหนแค่นั้นครับเอาล่ะครับและนี่คือคุณเบสทิศทินานครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณเอฟก็สามารถผ่านคุณเบสศิลปินคนที่13มาได้ทำได้ดีเลยจริงๆและคนต่อไปคนที่14เขาจะเลือกใครระหว่างคุณโฟเต้วงมีมาพร้อมกับเพลงหมายความว่าอะไรและคุณพันวรการในบทเพลงไม่รักดีคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นศิลปินคนต่อไปและน้องเอฟจะเลือกใครครับเลือกโปเต้ครับเลือกคุณโปเต้ครับคุณเอฟได้เลือกศิลปินคนที่14ก็คือคุณโปเต้มาร่วมโชว์ด้วยกันในบทเพลงหมายความว่าอะไรจะเพราะแค่ไหนได้ไปต่อหรือไม่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดกลับมาชมกันต่อกับคุณเอฟหนุ่มหล่อคนนี้ที่สามารถผ่านศิลปินมาได้แล้ว13คนคนต่อไปที่เขาเลือกร่วมโชว์ด้วยก็คือคุณโปเต้ในบทเพลงหมายความว่าอะไรจะหมายความว่าได้ไปต่อหรือต้องกลับบ้านเพียงเท่านี้ต้องไปชมกันต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปเต้ฮะขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับครับเมื่อกี้ได้ฟังเสียงน้องเอฟเขาเป็นยังไงบ้างโอ้โหเรียกว่ามืออาชีพครับนี่เรียกว่าไม่ใช่คนจากทางบ้านแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าศิลปินแล้วแม่งโอ้โหร้องดีมากครับก็ครับตอนแรกให้ฟังจะให้เปิดแผ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ร้องดีมากครับเสียงดีแล้วก็เทคนิคดีเอาละครับวันนี้จะร้องเพลงหมายความว่าอะไรเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลง
ฟังตอนแรกที่ผมฟังแล้วเฮ้ยวงมีนวงมีนร้องเพลงหมายความว่าอะไรคือมันก็ตรงสิ่งที่ชื่อวงคุณเลยเหมือนกันซึ่งมันเพราะจริงๆมันติดหูมากเลยทีเดียวแต่สิ่งที่สำคัญครับวันนี้จะต้องฟีเจอริ่งกันไม่ใช่ร้องคนเดียวละครับผมสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับเพลงนี้หมายความว่าอะไรคืออะไรครับก็เพลงนี้จริงๆก็ความยากมันไม่ได้ยากมากสิ่งที่ยากอาจจะเป็นเรื่องของฟีลลิ่งกับสื่อสารที่จะสื่อออกมาอันนี้ครับก็ผมเชื่อว่าน้องเอฟเนี่ยเตรียมตัวเป็นอย่างดีแน่นอนครับผมและคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรตินะครับจากวงมีนนะฮะและคุณโปเต้ด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ดีใจมากนะครับมาทั้งวงเลยผมบอกแล้วครับผมพามาทั้งวงครับวันนี้พามาทั้งวงแปลว่าเพลงนี้จะมีแบ็กอัพเป็นวงคุณใช่ครับผมเล่นให้เลยเราไม่เปิดแบ็กอินแท็กครับไม่เปิดแบ็กอินแท็กนะเล่นให้เลยแบบพิเศษครับเป็นอะคูสติกเวอร์ชันครับผมเป็นอะคูสติกเวอร์ชันครับผมเอาล่ะวันนี้ได้รับเกียรติมากจริงๆคุณโชคดีมากนะฮะครับผมเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับกับเพลงนี้หมายความว่าอะไรหากว่าไม่แม่นเนื้อสามารถขอดูเนื้อเพลงจากทางรายการได้แต่ต้องแลกมากับการถูกหักคะแนน1คะแนนครับเพราะฉะนั้นน้องเอฟจะดูหรือไม่ดูครับเลือกไม่ดูครับไม่ดูครับและนี่คือศิลปินคนที่14ครับโปเต้วงมีนกับเพลงนี้ครับหมายความว่าอะไรเชิญครับเชิญและเชิญตอนนี้มันเหมือนทับใจที่ดูเบลอมองไม่ชัดว่ามันเป็นรูปอะไรจากกันทุกวันดูกันทุกวันแต่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันถ้าทำอย่างนี้แล้วจะให้ฉันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เลยว่าฉันต้องแรงยังไงคงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไปหากว่าฉันถามเธอแต่ความรู้สึกมันล้นจนทนไม่ไหวยิ่งเวลาที่เธอหันมาและจ้องมองตาเกิดคำถามมากมายฉันไม่รู้และคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจจริงเธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีหากเธอต้องการให้ฉันเป็นมากกว่านี้บอกมาเลยให้ฉันรู้ตัวว่ารักที่มีมาตรงกับเธอเหมือนกันอย่าให้ฉันเก็บมาคิดเอาเองอย่างนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไหวหวั่นและสับสนเหลือเกินฉันไม่รู้ลายยังคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจจริงเธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้แกนมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์มอนไว้ที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีโฮ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 เธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้จะคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันที no 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 เธอคิดยังไงกับฉันอยากรู้
ทีหมายความว่าอะไรโอ้ยเรียนหนังสือก่อนมันจะอะไรนักหนาเนี่ยโอ้คุณผู้ชมต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ทำให้เวทีรายการของเราเต็มเอียดเลยทีเดียวอันนี้โปเต้ขอคุยแบบสั้นๆแล้วกันนะว่าแต่ละคนชื่ออะไรแล้วก็ทำหน้าที่อะไรกันบ้างอ่ะท่านนี้ก่อนเลยนะฮะนี่พวกคุณไปกินเสาโรมันที่ไหนมาอันนี้เป็นไม่ใช่คุณหมอนะครับผมแต่เป็นมือคีย์บอร์ดของเราครับมือคีย์บอร์ดคุณปาล์มปวีครับผมถ้าต่อไปครับถ้าต่อไปคุณกั้นวงมีนครับผมมือเบสครับผมมือเบสสาวๆรายการนี้นะรักนวลเสนอตัวกันทุกคนเลยอีกท่านอีกท่านให้คนนี้พัดนะครับเป็นมือกีตาร์หัวหน้าวงแล้วก็นักแต่งเพลงของวงเป็นนักแต่งเพลงของวงอ๋อคุณคนแต่งเพลงครับผมผมเท่งเด็กเก็บของวงครับเนี่ยชีวิตเด็กเก็บของได้ยินเสียงโห่งี้แหละบอกว่าชีวิตเด็กเก็บของนี่ไม่พูดเล่นนะตอนนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบอกให้ไม่ได้พี่ไว้ทรงนี่เป็นไงบ้างเคยเจอไหมถามจริงเวลาขับรถมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ว่ามันแก้ไขได้ฮะทำไงแก้ไงพี่จะพี่ถามประโยคนึงว่าผมรู้กลิ่นปากมันหอมไม่หอมโอเคขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะเอาละขอเสียงปรบมือให้กับนะฮะสมาชิกทุกท่านด้วยโอ้โหมันเหมือนเมื่อกี้นะมันเหมือนกันไหมว่าวงมีนand the f อะไรอย่างเงี้ยคุณว่าคุณแทรกแซงเข้าไปอ่ะเอ้ยมันได้นะมันได้เลยอะไรอ่ะเอ้าแล้วทีมงานเลยไปไหนหมดแล้วเฮ้ยผมเด็กเก็บของเอ้าคุยกันเลยคุยเลยเมื่อกี้เป็นไงบ้างก็อดดีฮะก็น้องร้องเก่งมากครับน้อง f ฟังดีมากแล้วก็ดูมีสกิลที่น่าสนใจครับผมเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจเด็กเก็บเงี้ยเขาช่วงนี้ครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีรายได้สองบ้านหมดตัวเองไม่ค่อยมีต้องมาทำงานพิเศษไงครับผมครับผมก็น้องเอฟเป็นคนที่มีความสามารถมากใช่ครับก็สนใจอยู่วงมีนไหมครับสนคอรัสใช่ไหมเดี๋ยวนะสนใจอยู่วงมีนไหมถ้าเอฟบอกสนใจแปลว่ามันต้องมีคนออกสินักร้องก็ต้องเป็นผมดิฮะไม่ใช่คือสกิลแล้วหน้าตาสูงๆนี่โอ้โหใช้ได้เลยเป็นได้หมดเลยสามารถเป็นศิลปินได้เลยครับแม่ครับฟังจากศิลปินแล้วนะฮะไปฟังคณะกรรมการกันบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่หนูก่อนเลยฮะดินามิกเอฟมีปัญหานะเพลงนี้มันวูบจนขนาดถึงขนาดมันไม่ได้ยินเลยมันมีอยู่คำนิดนึงนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันยังมีติดขัดอยู่เล็กๆนิดหน่อยๆยังไม่ถึงกับราบเรียบซะทีเดียวพี่เท่งล่ะครับผมว่ารวมๆแล้วมันเหมือนกับเราได้มาดูวงแนวอะคูสติกอ่ะครับแล้วดูมันเต็มวงมากเลยอ่ะครับก็แต่ก็ทําค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับครับขอบคุณพี่หนูพี่เท่งครับเอาล่ะครับมาลุ้นพร้อมกันครับว่ารอบนี้นะน้องเอฟจะทําไม่ได้กี่คะแนนครับขออุปกรณ์ให้กับศิลปินเราด้วยครับคุณเอฟทําออกมาได้ดีในบทเพลงนี้แต่จะดีถูกใจกรรมการของเราหรือไม่จะได้ไปต่อหรือหยุดเพียงแค่นี้ไปให้กำลังใจเขากันช่วงหน้าครับในช่วงที่แล้วคุณเอฟได้ร่วมโชว์กับคุณโปเต้วงมีศิลปินคนที่14อยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมัน
มายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้ผมว่ารวมแล้วมันเหมือนกับเราได้มาดูวงแนวอะคูสติกอะครับดินามิก F มีปัญหานะอย่างนี้มันวูบจนขนาดถึงขนาดมันไม่ได้ยินเลยต้องมาลุ้นคะแนนแล้วเลยครับว่าจะถึง23คะแนนหรือไม่คุณ F หนุ่มหล่อคนนี้จะได้ไปต่อหรือต้องจบเพียงเท่านี้ไปลุ้นพร้อมกับเขากันเลยครับเอาละครับผมจะเริ่มที่พี่หนูกันนะครับขอให้โชคดีนะครับกับรอบนี้ว่าจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับและพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับและพี่หนูให้9คะแนนครับมาฝากพี่เท่งบ้างนะฮะฝากพี่เท่งบ้างนะครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับและพี่เท่งให้9คะแนนครับรวมเป็น18คะแนนยังขาดอีกเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับก็จะครบ23คะแนนแล้วต้องมาลุ้นที่ศิลปินของเรานะครับมาที่คุณโปเต้นะครับครับคุณโปเต้จะให้กี่คะแนนครับและคุณโปเต้ให้9คะแนนรวมทั้งหมดเป็น27คะแนนผ่านและมีเงินรางวัลสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทรวมของเดิมเป็น 115,000 บาทครั้งนี้ให้9ทั้ง2ท่านเลยเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเนาะนั่นไงผมบอกว่าเป็นสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานของ F ไปแล้วแต่ครับถ้าเขาไม่มีความผิดพลาดหรือว่าเนื้อผิดหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ตลอดครับจริงๆถ้าเกิดเขาไม่พลาดนิดหน่อยเขาเต็มแทบจะทุกเพลงเลยนะพี่เท่งนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันเลยเป็นอย่างนั้นเลยครับผมขออนุญาตถามนะครั้งนี้คุณให้9คะแนนครับผมต้องบอกเลยว่าก็ถูกใจคุณพอสมควรเลยจริงๆก็คือด้วยสกิลของเขาด้วยการเหมือนอันนี้โชว์เป็นแบบว่าอะคูสติกสดๆเลยครับด้วยที่น้องไม่ได้ซ้อมกับแบนด์ของวงมีเลยนะครับก็คือมาเจอตรงเนี้ยแล้วก็ลุยกันเลยซึ่งน้องทําได้โอเคมากๆอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าน่าจะหักนิดเดียวแค่แววตาที่มีความไม่มั่นใจนิดๆแล้วก็เนื้อผลิตนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยลบเป็นหนึ่งคะแนนแหมเยี่ยมขอบคุณครับเอาละฮะนี่คือคุณโปเต้วงมีนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะทั้งวงด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะและแล้วคุณเอฟก็สามารถเรียกคะแนนจากกรรมการของเราไปได้27คะแนนถือว่าสูงเลยทีเดียวยินดีด้วยนะครับผ่านศิลปินคนที่14มาได้และศิลปินคนต่อไปเขาต้องร่วมโชว์กับคุณพันธ์วรการในเพลงไม่รักดีเขาจะร่วมโชว์และทำออกมาได้ดีถูกใจกรรมการหรือไม่วันเสาร์หน้า 10:30 นพลาดไม่ได้เด็ดขาดได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีจะมองกลับลังอย่าฟังฉันไว้ในหัวใจถือว่าเขาทำเขาตั้งใจแล้วเขากล้ามากเพราะมันสูงตลอดอ่ะมันเหนื่อยนะนักร้องทางบ้านอย่างเอฟที่มาเนี่ยครับมันไม่รู้ว่าเจอแพรวเพลงจะไม่รู้จะเจอเพลงแนวไหนแพรวนี่ใครอ่ะแพรวให้กี่คะแนนครับให้